ถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านหรือที่รออยู่ที่พักผมเข้าใจดีว่าท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังอาจจะรู้สึกโกรธแค้นหรือมีน้ำตาไม่ว่ากันครับวันนี้หนึ่งวันเรามาเศร้าเสียใจโมโหให้ได้เต็มที่พรุ่งนี้เราขีดเส้นต่อหน้าแล้วเราจะก้าวข้ามมันไปเราจะเอาความคับแค้นใจความโมโหพลังงานที่มันมีอยู่ตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันกัดกินพวกเราครับเราจะผลักมันและไประเบิดมันในคูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากนี้ไปผมรู้ว่ามันคิดว่ามันจะทำให้วิโรจน์ร้องไห้ผมบอกสั้นๆว่าฝันไปเถอะไอ้พวกเหี้ยหัวเราะให้มันหน่อย